นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.สัญจรที่ทางจังหวัดพะเยานะครับมติของครม.เองเนี่ยนะครับก็มีการเห็นชอบทั้งหมด13โครงการพัฒนาและยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ภายใต้งบประมาณกว่า300ล้านบาทครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดพะเยาที่มีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมได้อนุมัติ13โครงการที่จะใช้ลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ก็คือจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านภายใต้งบประมาณ300ล้านบาทครับแบ่งเป็นโครงการที่เสนอโดยภาครัฐ9โครงการวงเงิน155ล้านบาทและ4โครงการที่เสนอโดยภาคเอกชนวงเงินกว่า145ล้านบาทซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องแล้วเสร็จภายใน1ปีครับได้เห็นชอบการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายน่านพะเยาและแพร่โดยได้เห็นชอบในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดจำนวน9โครงการกรอบวงเงิน155ล้านบาทและเห็นชอบในหลักการของโครงการที่เสนอต่อภาคเอกเสนอจากภาคเอกชนจำนวน4โครงการกรอบวงเงิน145ล้านบาทนะครับตรงนี้เดี๋ยวท่านเลขาก็จะนำเสนอในแง่ของรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการนะครับที่ประชุมครม.ก็ยังอนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาจำนวน14ตอนครับตามปริมาณงานและวงเงินค่างานจริงซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่สำนักงบประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันของปีงบประมาณ10ตอนครับเนื่องจากว่ามีอุปสรรคหลายอย่างทั้งการปรับแบบผ่านพื้นที่อุทยานจึงเพิ่มงบประมาณขึ้นอีก 6,755 ล้านบาทถือว่าเป็นข่าวดีที่ประชาชนจะได้ใช้ถนนเส้นนี้ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนะครับส่วนโครงการสนามบินพะเยามูลค่า 4,000 ล้านบาทที่ประชุมครม.มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมศึกษาถึงความเป็นไปได้ครับในการสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่อำเภอดอกคำใต้บนพื้นที่กว่า 2,800 ไร่หวังที่จะยกระดับสู่เมืองหลักการท่องเที่ยวกระตุ้นการค้าการลงทุนหนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ก็ให้มีการติดตามสถานการณ์จุดผ่านแดนถาวรบ้านหวกอำเภอปูซางจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการค้าระหว่างไทยลาวเป็นศูนย์กลางเชื่อมระบบขนส่งและการกระจายสินค้าของ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนไปยังประเทศลาวและจีนครับโดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมครม.สัญจรจังหวัดพะเยาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ต่อจังหวัดลำปางนั่งรถม้าชมเมืองเขลางนครครับซึ่งเหลือเพียงที่เดียวในประเทศไทยและมีเพียง99คันในลำปางซึ่งท่านนายกอยากให้อนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากนั้นท่านนายกได้ลงไปขึ้นนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟนครลำปางไปที่สถานีรถไฟสะพานดำติดตามการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอาคารป้องกันตลิ่งเลียบแม่น้ำวังครับเชื่อมระหว่างตำบลปงแสนทองกับตำบลศบตุ๋ยอำเภอเมืองลำปางก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครสำหรับภารกิจครม.สัญจรนัดถัดไปก็จะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับโดยมีพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นเจ้าภาพครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ